This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ถ้าสมมุติต้องทำงานกะกลางคืนแล้วเราไม่ได้นอนพักผ่อนเพียงพอเนี่ย <Okay. S 2> จะทำให้ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายต่างๆของเราเนี่ยมันหลั่งออกมาน้อยหรือเยอะกว่าปกตินะคะ mm hmm. รวมถึงพฤติกรรมต่างๆเวลาที่เราทำงานตอนกลางคืนทำงานเสร็จ อ่อนเพลียก็มีการกินอาหารก็ทําให้น้ําตาลในร่างกายมันสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะสูงเพราะว่าในช่วงพักผ่อนเนี่ยเราไม่ควรที่จะทานอะไรเยอะและพวกแป้งพวกน้ําตาลควรจะลดเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดิพน์ค่ะ This is t h a PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพีีเอสพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะคุยกันถึงเรื่องของการทํางานกะกลางคืนนะคะร,รบกวนนาฬิกาชีวิตนะคะคุยกับแพทย์หญิงชีวรัตน์ปราสานแพทย์ชํานาญการพิเศษโรงพยาบาลน,นพรัตน์ราชธานีสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะมาคุยกันเรื่องวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการ คุยกันในรูปแบบของคนที่เขาทํางานในช่วงกลางคืนนาฬิกาชีวิตคํานี้เราคงเคยได้ยินมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเอาเป็นว่าคําว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยมาทําความรู้จักกันก่อนเนาะนาฬิกาชีวิตแบบปกติทั่วไปธรรมดานี้คือมันคืออะไรคะ,ะก็คือในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเรียกว่าเซอร์เาเดียนลิทเทิมอยู่หรือว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย ตอนเช้าเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนออกมาให้มีการตื่นตัวทำงานแอคทีฟนะคะแต่ตอนกลางคืนพอพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนกรทฮอร์โมนฮอร์โมนการหลับการง่วงนอนอนะคะให้เราพักผ่อนแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะค่ะน,นี่เป็น,นาฬิกาชีวิตปกติปกติค่ะใช่ก็มันจะ แต่ตอนเช้ามาไม่เห็นเหมือนคุณหมอบอกเลย <c oughs> ว่าตื่นตัว <c oughs> อาจจะนอนไม่พออย่างค่ะรู้สึกแบบว่าไม่อยากไปไม่อยากตื่นอยากนอนต่ออะไรอย่างนี้นะคะแต่แต่จริงๆคือถ้าถ้าเรามีวิถีชีวิตแบบปกติตื่นเช้ามาไปทํางานทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่กลางคืนร่างกายของเรามันจะพอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บร่างกายเราจะอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะแบบเอาเริ่มแล้วเข้าสู่โหมดเข้าสู่โหมดพักผ่อนแล้วอ๋อค่ะแต่ แน่นอนว่าบางคนไม่ได้มีวิถีชีวิตแบบนี้นะคะอาจจะแบบเป็นคนที่ต้องทํางานช่วงเวลากลางคืนนะคะอย่างอาชีพที่เรารู้จักก็แอร์โฮสเตสนักบินแพทย์พยาบาลอ่ารปภรปภค่ะแล้วก็อะไรนะนักนักดนตรีกลางคืนเอใช่ร้านอาหารค่ะพนักงานร้านสะดวกซื้อใช่ค่ะอุ้ยหลายอาชีพเหมือนกันเนอะที่ทำงานกลางคืนน่ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อาชีพเหล่านี้มันจะส่วนทางกับนาฬิกาชีวิตแหละใช่ค่ะก็จะมีผลกับนาฬิกาชีวิตของเรานะคะฮอร์โมนต่างๆเนี่ยก็จะมีความผิดปกติคืออาจจะหลังมาลดลงเช่นถ้าสมมติต้องทำงานกะกลางคืนแล้วเราไม่ได้นอนพักผ่อนเพียงพอเนี่ยะจะทำให้ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายต่างๆของเราเนี่ย มันหลั่งออกมาน้อยหรือเยอะกว่าปกตินะคะรวมถึงพฤติกรรมต่างๆเวลาที่เราทำงานตอนกลางคืนทำงานเสร็จ ria, อ่อนเพลียก็มีการกินอาหารก็ทำให้น้ำตาลในร่างกายมันสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะสูงเพราะว่าในช่วงพักผ่อนเนี่ยเราไม่ควรที่จะทาน อะไรเยอะและพวกแป้งพวกน้ำตาลคุณจะลดเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วแต่นี้พอเราทำงานเสร็จแล้วเราไปทานเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายสูงและถ้าเป็นอย่างนี้ระยะเวลานานเข้าก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงตามขึ้นมาได้หรือโรคไขมันในเลือดสูงขึ้นมาได้ค่ะ ขนาดวิถีชีวิตปกติธรรมดายังเสี่ยงกับโรคพวกนี้เลยเนาะไอ้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะใช่ค่ะแล้วก็คนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยได้เจอแดดด้วยค่ะค่ะก็จะขาดวิตามินดีอ่าก็จะมีผลงี้กระดูกบางกระดูกพุนได้ง่ายกว่าคนปกติอืมก็ทำงานตอนกลางคืนมันไม่เจอแดดดูแล้วเนาะใช่ค่ะโอ้แล้วทำยังไงอะทีนี้ขาดวิตามินดีต้องไปหาเสริมอีกแหละใช่คะแล้วก็ต้องมีอาหารเสริมกลุ่มที่มีวิตามินดีสูงเช่นนมโยเกิร์ต ค่ะอ๋อไม่อันนี้ไม่ได้ไปนเน้นหาวิตามินเสริมอะไรพวกหรืออาหารเสริมอย่างนั้นนะ,ะเอาแบบธรรมชาติก่อนนะคะพอมันนาฬิกามันรวนวโอ้โหผลกระทบมันเยอะขนาดนี้แต่บางคนเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องต้องทำงานในในสภาพแบบสวนทางกับความเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะทีนี้อยู่ไปนานๆเออร่างกายมันปรับสภาพได้เองใช่ค่ะ,ร,ะ,ร,ร,คะร่างกายมันก็จะเริ่มปรับสภาพได้เองค่ะ เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเวลาเรานอนจะมีวงจรการนอนอยู่นะคะมันก็จะแบ่งเป็นหลับเริ่มเริ่มการหลับมันจะมีหลายระยะเริ่มแรกก็คือเราเริ่มเคลิ้มเคลิมก่อนเริ่มง่วงค่ะนะคะต่อมาเราก็จะเริ่มเริ่มหลับแล่าหลับตื้นต้นตอนนี้ร่างกายเราจะเริ่มหัวใจเต้นช้าลงอุณหภูมิร่างกายลดลงค่ะอันนี้เริ่มหลับและประมาณ ระยะนี้จะประมาณ50%แล้วก็ต่อมาเราจะเริ่มหลับลึกะนะคะหลับลึกเนี่ยคือร่างกายได้พักและร่างกายม,มีการหลั่งกรดฮอร์โมนมีการซ่อมแซมส่วนที่สึหกหรอของร่างกายค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือร่างกายเราจะเริ่มมีการฝัน,อ,นอันนี้เป็นระยะฝันละ,ค,ะค่ะอันนี้ก็ร่างกายเราจะทำงานคล้ายกับตอนตื่นแต่ก็ยังหลับอยู่นะ แตฝ่ฝันยใช่ฝันร่างกาย<อ>จะมีการทบทวนเรื่องของความจำความทรงจำต่างๆในระยะนี้ค่ะ,คะใช่อ๋อทำไมถึงบางวันก็ฝันบางวันก็ไม่ได้ฝัน <laughs> บางวันเราอาจจะหลับลึกแล้วก็ไม่ถึงในช่วงที่ฝัน แต่ว่าถ้าเรานอนนอนให้ดีจริงๆอะคะ่ะก็จะมีครบทุกระยะเลยท่านการนอนที่ดีนะคะก็คือระยะหลับลึกเนี่ยควรที่จะมีเยอะหน่อยนะคะส่วนระยะฝันเนี่ยก็ควรจะน้อยหน่อยแต่ถ้าสังเกตง่ายๆเลยก็คือตื่นขึ้นมาแล้วจะสดชื่น<อ>ไม่รู้สึกง่วงแล้วก็ระหว่างวันอะไม่ง่วงเหางาหานอนอค่ะใช่ใชใชเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ด้วยความที่เรามีฟังก์ชันอะไรต่างแกจิตที่แบบว่าสามารถที่จะ ดูได้ว่าเรามีการนอนแบบมีคุณภาพไหมะนะ,ะก็คือนาฬิกานี่แหละเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถที่จะวัดค่าเริ่มต้นได้นะคะโดยผูกกับแอปอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ดูเออแต่ว่ามันก็มีจริงๆคุณหมอที่เขาจะวัดค่าออกมาเป็นหลายๆระยะคิดเป็นเปอร์เซนต์ออกมาเลยนะบางวันแบบนอนได้คุณภาพดีนะอาจจะแต่มันมีทั้งอะไรนะ,ะช่วงเคลิมช่วงกําลังแบบจะหลับแล้วก็หลับ หลับลึกหลับจริงๆหลับแบบค่ะไม่แด้แล้วก็มีช่วงฝันอะไรประมาณนี้แหละนะคะอ๋อมันคือมันมันก็จะเป็นสเต็ปตามธรรมชาติแบบนี้<ช>แต่เอาเป็นว่าตื่นมาเช้าคุณสดชื่นใช่เลยคุณนอนได้เต็มที่คุณภาพการนอนนอกจากวงจรการนอนแล้วมันมจะมีเรื่องของสภาพร่างกายแต่ละคนนะคะอย่างเช่นบางคนน้ําหนักตัวเยอะก็จะมีการนอนกรนอ,อันนี้ก็จะมีผลและถึงแม้ระยะเวลานอนจะแปดชั่วโมงแต่ถ้าเรานอนกรน อ่าก็ออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองก็จะไม่เพียงพออาจจะมีการหยุดหายใจบางช่วงอ,อันนี้ก็จะส่งผลต่อคุณภาพการนอนเหมือนกันถึงแม้ว่าจะนอน6-8ถึงชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าคุณภาพการนอนเขาจะไม่ไม่ดีเท่ากับคนที่นอนปกติไม่มีภาวะการกลนนะคะงั้นก็หมายความว่าต่อให้คนที่นอนเวลาปกติกับคนที่นอนที่เธอทำงานกล,กล,กลางคืนแล้วต้องมานอนกลางวานันวงจรในการนอนมันจะเป็น สเตือนแบบนี้เหมือนกันเลยใช่ใชไหมคนะใช่ค่ะ oh. นั้นคนที่ทํางานกะกลางคืนเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้วงจรการนอนเนี่ยเป็นปกติได้ uh huh. ร่างกายเราอ่ะสามารถปรับได้ <Huh. S 1> ค่ะโดยที่เราต้องหาเวลานอนให้อย่างน้อย6-8ชั่วโมง uh huh. ค่ะแล้วก็มีการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง <Huh. S 1> มีการเตรียมความพร้อมในช่วงการก่อนนอนแล้วก็การตื่น นะคะให้เหมาะสมอค่ะก็ก็คือเราสามารถที่จะจัดสรรเวลาตรงนี้ได้เหมือนกันถึงแม้เราจะมานอนตอนออกออกออกเวรมาตอนเช้ามาอะไรอย่างงี้ก็ค่ะโอยแต่มันต้องกินก่อนใช่ค่ะวิธีการวิธีการเราต้องเลือกกินด้วยนะคะอย่างเช่นลงเวรมาหรือว่าออกกะดึกมาอย่างเี้ค่ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารรสจัดอาหารรสหวานขนมต่างๆควรจะทานอาหารเบาๆเป็นสลัด อา,อาหารเบาๆดีกว่ารสไม่จัดมากนะคะอาหารไม่มันเพื่อให้ร่างกายเราทำงานน้อยลงเตรียมจะนอนแล้วค่ะรวมถึงสภาพแวดล้อมควรที่จะมืดเลยปิดมืดไม่ควรเปิดไฟในช่วงการนอนแล้วก็กิจกรรมทีอ่อยู่ก่อนนอนเนี่ยไม่ควรที่จะเล่นมือถือ <c oughs> ค่ะเพราะว่าแสงสีฟา้าจะกระตุ้นให้เราตื่นเนี่ยค่ะรวมถึงถ้าบนเตียงนอนเนี่ย เราไม่ควรทํากิจกรรมอื่นนอกจากนอนอย่างเดียวไม่งั้นร่างกายมันจะชินว่าเออมันจะยังตื่นตัวอยู่ทําให้เราหลับยากเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดสมมติมีทีวีอยู่ยปลายเตียงหรืออะไรคือก็เปลี่ยนซะคือที่นอนคือที่นอนจริงๆใช่ค่ะคุณดูนั่งดูทีวีอยู่มุมนึงได้แต่พอเริ่มรู้สึกง่วงมานอนใช่ค่ะอ๋อเออแบบนี้ก็น่าจะดีเนาะค่ะโอ้แต่ว่าคุณหมอ ออกเวรออกเวนกะดึกมาตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยนะตลาดเช้าของกินเยอะนะจะมาสลงสลัดก็ไม่ไหวนะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องกินก่อนแล้วก็หลับอะไรอย่างงี้ยนใช่เ,เราอาจจะต้องปรับใหม่กินเบาๆแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็ค่อยทานน้ำเต้างหงู้เต้าหู้อย่างงี้ได้ไหมคะน้ำเต้าหู้ได้แต่ว่ารสหวานนะคะอ๋ออ๋อค่ะไม่เน้นหวานใช่แล้วพอเราตื่นมาเนี่ยจะต้องมีการ เฟสอัพร่างกายนิดนึ่งถ้าออกกำลังกายตอนตื่นขึ้นมาได้ก็จะดีนะคะนิดหน่อยเดินเร็วประมาณ20-30นาทีให้ร่างกายแอคทีฟรวมถึงเวลาทำงานก็พยายามเปิดไฟให้สว่างขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราปรับว่าเออนี่คือเวลาเช้านะเราทำงานกะดึกไงคะอ่ะเราก็ต้องต้องปรับสภาพแวดล้อมให้เราเราตื่น ja ตัวอย่งยี่ร่างกายไม่สับสนงงแย่แล้ว่ะตกลงมันยังไงกันแน่อะไรเงี้ย คือเราแค่ทำวงจรการนอนให้เป็นปกติรวมถึงเวลาก่อนนอนเนี่ยก็พยายามให้ร่างกายทำกิจกรรมลดลงแต่พอตื่นนอนที่เราจะต้องไปทำงานในกะดึกเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเราแอคทีฟมากขึ้นร่างกายเราก็จะเริ่มค่อยๆปรับค่ะอันนี้คือเพื่อให้ร่างกายเราทำงานเหมือนอยู่ในภาวะปกติลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆค่ะ คือจริงๆก็จัดสรรเวลาแบบคนปกติได้แต่แค่มันแค่มันมันเป็นเวลากลางวันของเราที่เราจะต้องมานอนห้องก็มืดให้แบบมืดสนิทให้ให้แรงเหมือนหลอกร่างกายเอางนี้ดีกว่าเนาะหลอกเนาะเอ้ยตอนนี้ตอนกลางคืนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอไปสักระยะหนึ่งร่างกายก็เริ่มปรับปรับได้แล้วอ้าวเราแต่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าบางคนเขาแบบว่า สัปดาห์นี้อยู่เวลานี้สัปดาห์นี้อยู่เวลากลางวันสัปดาห์ถัดไปอยู่กลางคืนหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเหมือนอย่างพี่ๆเราพอที่อยู่กงกลางคืนก็รักกลางคืนหนึ่งเดียวไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันจะไม่ยิ่งแบบทําให้ร่างกายมันแปรปรวนต้องปรับบ่อยใช่ไหมคะก็มีผลนะคะมีผลกันแต่ว่าถ้าเราปรับร่างกายเราสามารถปรับได้นะคะแล้วก็บริหารจัดการ ให้อย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งมีเวลานอน6 8ถึงชั่วโมงพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ยก็จะไม่เป็นปัญหาไม่มีผลกับประสิทธิภาพการทำงานอแล้วก็ระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราไม่ได้มีผลกระทบในระยะยาวค่ะคะเพราะว่าในต่างประเทศอะค่ะขององค์การอนามัยโลกเขามีการศึกษาวิจัยแล้วว่างานกะดึกนะคะจะมีผลให้ฮอร์โมนในร่างกาย หลั่งออกมาผิดปกติแล้วระยะยาวเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากได้แต่อันนี้แค่อาจจะนะคะขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับบุคคลมีหลายปัจจัยทางพันธุกรรมแล้วก็การทานหารออกกําลังกายอื่นๆด้วยค่ะกะดึกเป็นแค่ปัจจัยเสี่ยงอันนึงเท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอเน้นย้ํากับคุณผู้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของการคุณภาพในการนอนใช่ค่ะไม่ว่าจะนอนเวลาไหนก็เถอะแต่คือเอาให้ครบช่แปดชั่วโมงและในแปดชั่วโมงมันก็ต้องมีคุณภาพด้วยใช่ค่ะไม่งั้นแบบมันส่งผลกระทบกับร่างกายของเราแน่นอนอยู่แล้วค่ะขนาดปกติยังจะแบบว่า <c oughs> แต่ความตื่นตัวมันมันเขาเรียกว่าอะไรดีคะเอ่ออย่างบางคนออกมากะตอน คืออาจจะไม่ไดเ้เป็นเวลาเหมือนกับคนในครอบครัวางก็<อ>จะมีผลอีกกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยะะใช่คะเพราะว่าแบบอ่เขาอยู่กลางวันกันตื่นกลางวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มานอนอ, <laughs> อาจจะทําให้แบบการนอนอาจจะได้ไม่ได้ดีมากนักหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะต้องไปทํากิจกรรมกับครอบครัวไหมหรือยังไงหรือเปล่าเลยมันก็เม,มันก็มีผลกระทบได้เหมือนกันเนาะค่ะก็จะมีผลกระทบทําให้เกิดความเครียดได้เหมือนกันนะคะจากจาก ที่พี่ลีพูดถึงว่าเวลาไม่ตรงกับครอบครัวค่ะี้เราอาจจะต้องอาหาเวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวบ้างค่ะแต่ว่าก็ต้องให้เราได้นอนพอด้วยนะค่ะไม่งั้นก็จะมีผลกับทางร่างกายแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวด้วยเหมือนกันอา,อาจจะต้องหมั่นทดสอบตัวเองดูว,ว่าแบบเออตอนนี้เราเริ่มเริ่มเครียดไหมหรือว่าเป็นยังไงตอนเช้าเราเริ่มมีอาการอ่อนเพลียกับปกติ หรือว่ามีง่วงเหงาเหานอนในช่วงระหว่างวันเยอะไหมค่ะค่ะแล้วก็ย้อนมาดูว่าอ่าสาเหตุที่เราเป็นจากนอนไม่พอหรือเปล่าหรือว่านอนพอแล้วแต่เราเริ่มมีความเครียดสะสมเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราไม่ได้เจอใครเลยทําแต่งานค่ะเนี้ยค่ะก็ต้องดูแลทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจไปพร้อมๆกันม,มากกว่าปกติที่ที่เราจะต้องแบบว่าใส่ใจดูแลทั้งตัวเองทั้งคนที่ อยู่ในครอบครัวของเราด้วยใช่ไหมคะ,คะรวมถึงถ้าเราเริ่มมีอาการอ่อนเพลียก่าปกติง่วงงาหัวนอนมากกว่าปกติทั้งที่นอนครบแปดชั่วโมงแล้วเนี่ยอ,อาจจะลองถามคนที่บ้านนะคะหรือคนที่นอนข้างๆอะคะ่ะว่าเรามีอาการนอนกรนหรือเปล่ามีหยุดหายใจไหมถ,ถ้ามีรวมถึงมีอาการอันนี้ด้วยเนี่ยควรที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลเรียกว่าสลิปเทสค่ะเพื่อดูว่าการนอนของเราเนี่ย มีช่วงการหยุดหายใจเยอะกว่าปกติไหมค่ะคะมีความผิดปกติในร่างกายเราไหมตอนนอนซึ่งอันนี้จะต้องทำการรักษาแล้วค่ะไม่งั้นก็จะส่งผลกระทบระยะย,ยาวหลายอย่างว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้อรังหรือว่าสมองทำงานมีประสิทธิภาพลดลงค่ะถ้างั้นอย่างคนที่ทำงานกะกลางคืนทำงานรอบดึกหรืออะไรเงี้ยค่ะ อย่างบางคนอาจจะไม่ได้ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายแต่บางคนอาจจะต้องแบบโอ้โหอย่างอย่างหมอพยาบาลอย่างนี้เนาะหรือว่าแบบตำรวจที่เข้าเวรหรือ,อใครที่ต้องแบบทํางานแบบจริงจังอันนั้นก็คือพอออกมามันก็อาจจะทาให้รู้สึกแบบเหนื่อยล้าแต่ยังถ้าเกิดแบบเรายังฝืนต่อไปเช่นกลับมาแล้วแต่มันยังไม่หลับเนี้ยค่ะคุณหมอมันจะมีอะไรที่มันส่งผลกระทบกับร่างกายหนักๆในอนาคตไหมคะแบบระยะยาวสะสม หรือความเครียดที่เจอมาทั้งคืนหรือแบบนี้มันมันจะมีผลในระยะยาวอะไรบ้างไหมคะก็ในระยะยาวถ้าคนที่ต้องทำงานกะดึกตลอดเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่สามารถปรับวงจรการนอนอได้มันจะมีผลก็คือร่างกายก็จะอ่อนเพลียเรื้อรังแล้วก็มีผลทำให้ฮอร์โมนในร่างกายค่ะมันผิดปกติอ่าทำให้มีการความเสี่ยง ในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรางสูงกว่าคนปกติโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในหลอดเลือดผิดปกติก็จะมีโอกาสเกิดได้มากกว่าคนทั่วไปรวมถึงความเครียดสะสมที่เกิดจากหนึ่งก็คือฮอร์โมนในร่างกายต่อมใต้สมองต่างๆที่มันหลั่งออกมาผิดปกติก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ลดลงอะคะก็จะเพิ่มความเครียดไปอีก เพราะฉะนั้นถามว่าทํางานกะดึกอันตรายไหมทําได้ไหมทําได้ถ้าเราสามารถบริหารจัดการให้เรานอนพักผ่อนเพียงพอรวมถึงบริหารจัดการให้เรามีเวลาที่พักผ่อนได้มันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดร่างกายบอกว่าเริ่มง่วงแลเริ่มอะไรแล้วก็อย่าไปฝืนมันใช่ค่ะหาเวลางีบช่วงกลางวันนะคะสักยี่สิบนาทีอย่ากเกินนี้นะคะถ้าเกินจากนี้เราจะเริ่มมึนๆลล งีบที่ดีที่สุดคือประมาณสิบห้าถึงี่นาทีในช่วงระห,ว,ห,ว,หว่างวันถ้าเราง่วงนะก็ทําให้เราเฟสได้เหมือนกันค่ะเอา,เาสั้นๆพอสั้นๆค่ะ <c oughs> คือเหมือนเหมือนกับต่างประเทศนะที่หลายๆประเทศเขาก็รู้สึกว่าในระหว่างการทํางานน่ะก็จะให้ลูกจ้างได้ได้ได้พัไไกได้นอนงีบนิดนึงเออจะได้แบบว่าตอนพักบ่ายทํางานได้อย่างสดชื่นก็เหมือนกับกลางคืนเหมือนกันที่ อุ้ยแล้วทำงานกลางคืนแอบยิบได้ <laughs> อาจจะต้องแบบเ,เขาจะมีช่วงเวลาเบรกค่ะ,ะถ้าอย่างกะกลางคืนเนี่ยบางที่จะสี่ชั่วโมงเบรกทีเหมือนกะกลางวันเลยค่ะก็จะมีช่วงเวลาเบรกเราสามารถพักในช่วงเวลาเบรกได้มไม่แนะนําให้ทําแบบยาวแปดชั่วโมงเลยยังไงก็ต้องมีช่วงเวลาพักเบรกเพราะว่ามันจะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุด้วยถ้าเราไม่พร้อมต้องระวง บางคนทํางานโรงงานเนี้อใช่ในโรงงานกลางคืนจัดเวลาเบรกให้อ๋อเขามีมีเบรกอ๋อก็เหมือนกลางวันแหละเนาะที่แบบว่ามีพักเที่ยงใช่ค่ะชั่วโมงหนึ่งก็อ่ะใช่ค่ะได้ได้พักผ่อนได้อะไรอย่างงี้ไปอ๋อก็ก็ยังดีนะคะดีกว่าแบบว่าทํายาวๆไปแล้วมันมีผลกระทบแล้วก็อ่าถ้างั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมไหมคะคือเราเอาแหละวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่ต้องไปทํางานกะกลางคืนอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่ในอนาคตอาจจะต้องแบบ เออหมุนเวียนเปลี่ยนไปทํางานกลางคืนเขาต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างไหมคะอืมต้องเตรียมตัวก็คือเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมค่ะอืมให้ร่างกายเราแข็งแรง ใครที่มีโรคประจำตัวก็กินยาให้สม่าเสมอค่ะ,คะรวมถึงาการพักผ่อนนะคะควรที่จะต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงหกเจ็ดหรือแปดชั่วโมงเราจะได้จัดเวลาให้ร่างกายเราพักผ่อนได้ได้เหมาะกับตัวเราค่ะรวมถึงตารางชีวิตครอบครัวจะ พักผ่อนกับครอบครัวเวลาไหนค่ะก็ควรที่จะจัดตารางตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะเราจะได้มาแบ่งเวลาว่าเออเวลานี้เราตื่นมาทํางานเวลานี้เราจะนอนเวลานี้เราจะใช้เวลากับครอบครัวรวมถึงสภาพแวดล้อมการนอนนะคะก็ต้องจัดใหม่ค่ะถ้าเรากะดึกแล้วเราลงเวรปุ๊บหรือเลิกงานปุ๊บจะมานอนเนี่ยห้องก็ต้องมืดสนิทนะคะแล้วก็กิจกรรมก่อนนอนไม่ควรเล่นมือถือค่ะควรที่จะ ปรับเรื่องการทานอาหารนะคะะก่อนนอนหรือหลังเลิกงานมาควรจะทานอะไรทานเบาๆอะคะอ่ะแล้วก็นอนพักผ่อนไปตอนเช้าเนี่ยถ้าอยากให้แอคทีฟมากขึ้นก็หาเวลามาเดินออกกำลังกายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ที่ทำงานก็ควรปรับให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ถ้าเรารู้ตัวว่าเราทํางานไปแล้วเราง่วงในกะดึกเนี่ยก็อาจจะต้องหาเวลางีบเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสามารถทํางานต่อได้เพื่อ,อมันจะได้ไม่มีผลกับประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะสําหรับบางคนที่อาจจะยังต้องปรับสภาพตัวเองก่อนคือมันคงไม่ได้แบบว่าอยู่ๆปุ๊บเราร่างกายเราปุ๊บปับ๊บนะเพราะว่าเราก็ เขาเรียกอะไรตั้งแต่เกิดมาแล้วก็คือกลางวัน<ช>ทำงานกลางคืนคือน,นอนฮอร์โมนกรทฮอร์โมนหรือว่าอะไรก็จะหลั่งสารเติบของการเติบโตการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมันมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นใช่แต่พอเราเปลี่ยนเวลาปุ๊บเนี่ยมันแน่นอนมันก็ต้องค่อยๆค,ค่ะบางคนก็อาจจะปรับสภาพได้ง่ายเนาะบางคนอาจจะ ใช้เวลาพอสมควรค่ะนานๆไปร่างกายก็จะเริ่มชินค่ะค่ะ,คะกับวงจรการนอนที่เปลี่ยนไปการพักผ่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นกลางคืนนี้คนแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ชอบทำงานกลางคืนพอร่างกายเขาปรับได้บางคนก็ชินกับการทำงานตอนเช้าค่ะ,คะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งค่ะลองดูว่าตัวเราเนี่ย เหมาะหรือว่าทํางานได้กับแบบไหนเนาะแต่บางคนก็อาจจะเลือกไม่ได้เนาะก็ต้องพยายามปรับคะ่ะแบางทาีนั่งทํางานกลางวันยาวๆมาจนถึงค่ำค่มืดมดหรือกลางคืนรู้สึกว่าเออมันมีสมาธิกว่ามันเงียบ <c oughs> อาจจะอาจจาะงั้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่า,าจะต้องมาเปลี่ยนเป็นทํางานกลางคืนแต่เอาเป็นว่าถ้าใครที่ต้องทํางานกลางคืนด้วยความจําเป็นด้วยความที่มันเป็นอาชีพที่จะต้องทําหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ ค่อยๆปรับสภาพตัวเองไปพอปรับได้แล้วนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพตัวเองตามปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะออต้องระวังพฤติกรรมของตัวเองเลิกงานเสร็จไปกินเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายอ,อ,อันนี้ยังไงเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราเหมือนกับทุกคนนะคะเป็นพื้นฐานเบสิกทั่วไปกรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ววันหนึง่งถ้าเกิดต้องกลับมาอยู่ในสภาวะปกติกลางวันอะไรเงี้ยมันก็คือร่างกายเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปรับสภาพ ไปะนะคะแต่ว่าสําคัญอย่างที่บอกเน้นย้ํากันตลอดในช่วงเวลาของรายการก็คือการที่เราจะต้องให้มีคุณภาพในการใน,ในช่วงเวลา8ชั่วโมงตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานอยู่หรือว่าจะเป็นการนอนเพราะว่าถ้านอนหลับดีมันก็จะส่งผลทําให้การทํางานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอางี้คุณหมอทิ้งท้ายให้หน่อยว่า,าถ้า มันมีความจําเป็นจริงที่เราจะต้องปรับสภาพร่างกายกันไปกันมาอย่างเงี้ยนะคะการเตรียมพร้อมเราบอกไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่นอกเหนือจากการที่เราจะต้องดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยอาหารการกินหรือ,อะไรการออกกําลังกายก็เป็นส่วนสาคัญคือต้องหาเวลาต้องหาเวลาค่ะไม่ว่าจะทํางานกลางคืนก็ต้องหาเวลาต้องหาเวลาออกกําลังกายเพราะว่าการออกกําลังกายมีความสําคัญทําให้ช่วยระบบการไหลเวียนโลหิตของร่างกายของเราเนี่ยปกติ ค่ะรวมถึงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังะนะคะเช่นเบาหวานความดันโรคไขมันในหลอดเลือดสูงค่ะแล้วก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยก็ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะค่ะรวมถึงทำให้ประสิทธิภาพของสมองหรือร่างกายเนี่ยมันกระฉับกระเฉงมากขึ้นค่ะตัวสุขภาพร่างกายเป็นประจำใช่ด้วยเนาะจะได้รู้ว่าแบบเออเราทำงานกลางคืนมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยมัน ตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยตรวจปีละครั้งดูว่ามันมีอะไรที่มันจะต้องแบบดูแลเป็นพิเศษไหม<ช>หรืออะไระด้วยใช่ไหมถึงแม้จะไม่ใช่ทํางานกะดึกก็ต้องออกกําลังกายมันตรวจสุขภาพประจาปีเหมือนกันค่ะแสดงว่าคือจริงๆการใส่ใจตัวเองในใน ทุกช่วงเวลาคือสําคัญเป็นเรื่องพื้นฐานอ,อถึงแม้จะนอนอใช่ค่ะถึงแม้จะนอนเราก็ต้องนอนอย่างมีคุณภาพค่ะวันนี้เลยทําให้เข้าใจค่ะคุณผู้ฟังว่าเออการนอนหลับเนี่ยมันมีมันมีหลายระดับแต่ว่าการที่จะนอนหลับแล้วที่เราแบบว่าเป็นเบสิกพื้นฐานง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยในการตรวจว้ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นใช่ค่ะเออแล้วมีแรงมีพลังในการที่จะทํางานกันต่อไปไม่ไม่รู้สึกว่าในระหว่างวันแบบ ก็อยากจะงีบเพราะว่ามันอันนี้มันวัดได้เลยมันจะอยู่ได้ตลอดทั้งวันค่ะอืมแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยมันอาจจะทำให้ร่างการยรู้สึกว่าวันนี้ต้องนอนเร็วหน่อยนะ,ะใช่ไหมคะใช่ค่ะ <laughs> เลี่ยงเลียงบางทีก็เลี่ยงยากเนาะหน้าจออ่ะมันก็ต้องติดตามไ <laughs> ลยมันก็เด้งอาจจะต้อง<ถ>เลียงไหม <laughs> หรือว่าลดการสั่งงาน <laughs> อันนี้บอกใครไม่รู้บอกกันไปนะคะเอาเป็นว่าโอเคการทำงานกะกลางคืนก็มันอาจจะมีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายแต่เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทาให้เ,เขาเรียกอะไรต้องกังวลมากเกินไปสําหรับคนที่ต้องไปทํางานในช่วงเวลากลางคืนว่าเอ้ยมันจะเสี่ยงโรคนั้นโรคนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองเนาะ <c oughs> คุณหมอไม่อะไรอยากฝากทิ้งท้ายอีกไหมคะ ก็อยากฝากทิ้งท้ายค่ะว่า,าสำหรับการนอนนะคะอย่างน้อยเนี่ยควรนอนให้เพียงพอ,อแต่ละคนเวลาอาจจะไม่เท่ากัน6-7-8ชั่วโมงลองดูว่าตัวเองนอนเสร็จแล้วตื่นมาเนี่ยสดชื่นประมาณกี่ชั่วโมงมนะคะการนอนเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เวลาได้ร่างกายของเราได้พักผ่อนได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะคะมีฮอร์โมนต่างๆเนี่ยหลั่งมาในช่วงระหว่างการนอน นะคะถ้าเราอดนอนมันจะมีผลกับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจในระยะยาวค่ะเพราะฉะนั้นอนอกจากที่เราจะตื่นมาทำงานทำกิจกรรมต่างๆและถ้าถึงเวลานอนนะคะก็ควรที่จะนอนแล้วก็นอนให้มีประสิทธิภาพนะคะ พยายามลดกิจกรรมต่างๆก่อนนอนเนาะแล้วก็การทานอาหารสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆก็ควรจะเตรียมให้พร้อมสําหรับการนอนค่ะนอนน้อยหงุดหงิดนะนะคะก็ฝากทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ฟังกันในวันนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะทําให้ไม่ว่าคุณผู้ฟังทํางานในช่วงเวลาไหนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมการปรุงอาหารด้วยวิธีการนึ่งจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการคงคุณค่าของสารอาหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับกระบวนการปรุงประกอบอาหารเนี่ยมีความสําคัญมากจะต้องบอกก่อนว่าต่อให้อาหารคุณเนี่ยดีแค่ไหนแต่กระบวนการปรุงประกอบเนี่ย มันไปทำลายคุณค่าทั้งโภชนาการกลายเป็นว่าร่างกายของเราเนี่ยแทนที่จะได้ไประโยชน์เต็มที่<ช>มันก็ไม่เต็มที่แล้วในขณะเดียวกันต่อให้อาหารดีปรุงประกอบดีแต่การย่อยการดูดซึมเราไม่ดีมันก็เข้าสู่ร่างกายไม่ดีถูกไหมแล้วมันก็หลายปัจจัยอีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสําคัญก็คือเรื่องของการปรุงประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นการนึ่งการต้มการตุน๋นนะการลวกการผัดการทอด เยอะมากหลายกระบวนการประกอบแน่นอนเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงมันมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการที่ลดน้อยลงอยู่แล้วนะนะแต่เราจะทำยังไงให้มันลดน้อยลงน้อยที่สุดคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้ได้มากที่สุดนึ่งเนี่ยเป็นการปรุงประกอบอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนจากไอ้น้ำจะช่วยคงคุณค่าของสารอาหารไวเนี่ยได้ดีกว่าการต้มก็จะช่วยในการที่จะ สงวนคุณค่าทางอาหารหรือทางสารอาหารได้ดีกว่าการต้มแต่ถ้านึ่งนานบางทีก็จะสูญเสียไปมากมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการนึ่งด้วยถ้าต้มเนี่ยมันจะทําให้สารอาหารเนี่ยถูกละลายออกไปถ้าทอดนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะนึกออกไหมบางคนช,ชอบกรอบแต่สารอาหารก็จะถูกทาลายถูกละลายไปฮะแล้วกระบวนการนึ่งเนี่ยจะสงวนคุณค่าคงคุณค่าของสารอาหารไว้ได้มากที่สุด This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.